จูเซปเป้จาริเน่เจ้าชายหมาป่ารุ่นแรกผู้มาก่อนตอตติวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของเขากันนะครับเขาเกิดในปี1964ในกรุงโรมซึ่งเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหมาป่าแห่งกรุงโรมมาตั้งแต่เด็กแล้วและมีความฝันว่าจะเล่นให้กับโรม่าเป็นทีมเดียวฝีเท้าของเขาในระดับเยาวชนนั้นเริ่มฉายแสงทำให้หลายทีมสนใจในตัวเขารวมถึงราซิโอทีมคู่ปรับร่วมมือเขาปฏิเสธท่านสัญญาของราซิโอและเอซีมิลานเพราะว่าใจของเขาเป็นของโรม่าแค่ทีมเดียวและลงสนามนัดแรกในซีรีส์อาให้โรม่าในปี1982ในเกมของเซซีน่าหลังจากนั้นเริ่มรู้เจอจริงของโรม่าได้ก็ขึ้นมาเป็นขวัญใจของชาวโรม่าอย่างรวดเร็วด้วยความที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวกรุงโรมรวมถึงการเป็นเด็ดปั้นของสโมสรแฟนบอลโรม่าให้ฉายาเขาว่าอิลปินซีเป้หรือเจ้าชายมาจากสไตล์การเล่นที่อันสวยงามของเขาบวกกับเทคนิคชั้นยอดสามารถเล่นได้2คราวรวมถึงการยิงประตูด้วย2คราวเหมือนกันตำแหน่งการเล่นของเขานั้นเป็นได้ทั้งจอมทัพหมายเลข10รวมถึงรีจิสต้าหรือเพลย์เมคเกอร์ในแนวรุกที่คอยสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนยังสามารถเล่นเป็นกองหน้าที่คอยสร้างโอกาสการทำประตูให้กับเพื่อนได้รวมถึงคุณสมบัติการเป็นผู้นำของทีมและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองการที่ดีที่สุดในของอิตาลีในยุค 80-90เราเล่นให้หมาป่ากรุงโรมไป400นัดตลอด15ปีรวมถึงการเป็นตัดตันทีมของโรม่าเกียรติยศกับโรม่านั้นคือคันโชซิยา1สมัยโคปาอิตาเลียอีก3สมัยก่อนที่จะย้ายไปเล่นลีกของออสเตรียปิดฉากตำนานเจ้าชายหมาป่าคนแรกไปสู่ผู้สืบต่อตำนานนั้นคือฟาจิตโตตัตติผมไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับความเก่งของตัตตินะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันนะครับตัตติเคยเป็นรูมเมทของผมมีคำพูดของจาดีนี่และตอตติมองเขาเป็นไอดอลตลอดการของเขาเสมอผมมองว่าเขาเหมือนผมมากตอนสมัยหนุ่มเลยนะเขาเหมือนผมในหลายหลายอย่างจนผมรู้สึกว่าผมเป็นพี่ชายของเขาจริงๆและผมรู้จักครอบครัวของเขาเป็นอย่างดีตอนนี้เขากำลังซื้อรถคันแรกของเขาตอตติอยากได้ Volkswagen นั้นแต่พ่อแม่เขาเป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยโทรมาปรึกษาผมเลยบอกพวกเขาว่ารถคันแรกของผมคือมาเซราติคำพูดของจารีนี่ที่กล่าวเอาไว้ความสัมพันธ์ทั้งคู่นั้นถือว่าสนิทกันมากคันคู่เล่นร่วมกันถึง4ปีก่อนที่จารีนี่ย้ายออกไปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฤดูกาลปี96ปี97เพราะจารีนี่และมาเซโลเน่ย้ายออกไปครั้งคู่ทั้ง2คนนั้นเปลี่ยนมาเป็นพ่อของเขาคำพูดที่ก็ติเล่าถึงช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของเขาหลังจากจารีนี่ไปค้าแข่งในลีกของออสเตรียได้แค่ครึ่งฤดูกาลแล้วกลับมาเล่นให้ทั้งนาโปลีเลซ่าก่อนที่จะแขวนสตาร์ทไปในปี1999เส้นทางจากทีมชาตินั้นติดในยุคของวิชินี่ลงเล่นนัดแรกให้ทีมชาติชุดใหญ่ในวัย22ปีในเกมกับมอนตาและยังมีชื่อติดทีมไปดูยูโรปี88ที่พาอิตาลีไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับโซเวียตแต่ท้ายสุดแล้วจะแพ้ให้โซเวียตไป 2-0 ในยูโรปี88นั้นเขาได้โชว์ความเป็นศิลปินลูกหนังให้โลกเห็นและมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลยูโรปี88รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกปี99ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพและพาอิตาลีไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายที่เจออาร์เจนตินาที่นำทัพมาโดยมาราโดน่าตลอด90นาทีนั้นเสมอกัน 1-1 ก่อนที่จะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษก่อนที่อิตาลีจะแพ้จุดโทษให้ฟ้าขาวไปลงเล่นให้อิตาลีไป47นัดยิงไป6ลูกเรื่องราวในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันคลิปต่อไปของผมขอบคุณมากครับ